สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่15มกราคม2564นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความลง Facebook บอกว่าเคยเตือนไปแล้วว่าโดยหลักถ้าพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเสียที่นั่งพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันก็ไม่ส่งคนลงไปแข่งเพราะสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นการแข่งขันกันเองในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลและไม่ได้เกิดผลดีกับรัฐบาลนอกจากจะเกิดความหมางใจกันถ้ามีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่ได้อะไรเพราะได้ที่นั่งเท่าเดิมที่เสียไปก็เป็นของพรรคร่วมและส่งพรรคร่วมอีกพรรคหนึ่งมาแข่งถ้าได้มาก็ยังอยู่ในรัฐบาลรัฐบาลก็คะแนนเท่าเดิมได้ไม่คุ้มเสียนายเทพไทยยังระบุนะครับบอกว่าส่วนตัวเห็นว่าคำเตือนของนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถจะทำให้พรรคพลังประชารัฐในฐานะแกนนำรัฐบาลรู้สำนึกถึงความมีมารยาททางการเมืองได้พรรคประชาธิปัตย์ควรจะยื่นคำขาดไปว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐส่งคนแข่งขันเลือกตั้งซ่อมกับพรรคประชาธิปัตย์พรรคจะขอทบทวนการเข้าร่วมรัฐบาลหรือจะขอถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพราะพรรคแกนนำไม่ให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันจึงไม่สามารถทำงานร่วมกันได้นายเทพไทยยังบอกต่อนะครับบอกว่าหากพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นคำขาดเช่นนี้ไปแล้วแต่พรรคพลังประชารัฐยังดึงดันจะส่งผู้สมัครแข่งขันซ่อมอีกก็ให้มันรู้กันไปว่าเขายอมเสียขุนเพื่อแลกกับเบี้ยแต่ส่วนตัวเชื่อว่าถ้ายื่นคำขาดเรื่องของการถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐคงไม่กล้าส่งผู้สมัครลงแข่งขันด้วยหรือไม่ก็จะเห็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้ารัฐบาลต้องออกมาหย่าศึกจะไม่วางเฉยลอยตัวอยู่เหนือความขัดแย้งเหมือนตอนนี้อย่างแน่นอนนี่นายเทพไทยก็บอกแบบนั้นนะครับแต่จริงๆเนี่ยนะครับเรื่องของพรรคพลังประชารัฐนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้นะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปดำเนินการใดๆกับพรรคพลังประชารัฐได้ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นการก้าวก่ายหรือว่าเป็นลักษณะเรื่องของการไปครอบงำพรรคพลังประชารัฐก็จะถูกดำเนินคดีแล้วก็โอกาสพรรคนั้นจะถูกยุบก็มีสูงดังนั้นนายเทพไทยต้องเข้าใจในส่วนนี้ก่อนแล้วกันนะครับดังนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกเสนอโดยพรรคพลังประชารัฐแต่ไม่ได้มีฐานะเป็นกรรมการบริหารพรรคแต่อย่างใดในขณะที่เรื่องของการยื่นคำขาดเนี่ยว่าถ้ายังลงแข่งขันด้วยกันเองนั้นจะลาออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอันนี้เนี่ยนะครับนายเทพไทยก็คงจะต้องไปถามกับทางด้านนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ในฐานะหัวหน้าพรรคในขณะที่มารยาทของการแข่งขันทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องว่ากันไปที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นส่งทุกพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งซ่อมแล้วก็ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะคิดอย่างไรแต่ทั้งสองพรรคนั้นท้ายที่สุดแล้วยังต้องร่วมหัวจมท้ายเป็นรัฐบาลไปด้วยกันอีกสักระยะหนึ่งก็ต้องดูนะครับว่าเรื่องราวการเลือกตั้งซ่อมนี้จะสร้างความบาดหมางระหว่างประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐเพียงใดแต่ว่าคุณจุรินทร์จะทำตามที่ทางด้านคุณเทพไทยเสนอหรือเปล่านั่นก็คือจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลหรือไม่ลองดูแล้วกัน